เรียนท่านประธานที่เคารพค่ะสิริญาตันสกุลผู้แทนรัศดรแบบบัญชีรายชื่อพักก้าวไกลค่ะท่านประธานที่เคารพคะงบประมาณปี2568ที่ได้จัดทําขึ้นมานี้นะคะทําให้ประเทศไทยค่ะได้มีการทําลายสถิติใหม่ทางการคลังหลายตัวด้วยกันค่ะท่านประทาน นอกไปเหนือไปจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้ถแถลงไปเมื่อเช้าแล้วนะคะว่ารายจ่ายลงทุนต่องบประมาณของประเทศไทยนั้นสูงที่สุดในรอบ17ปีค่ะแต่ก็ยังมีอีกหลายตัวค่ะเราไปดูกันค่ะนอกจากรายจ่ายลงทุนที่สูงที่สุดในรอบ17ปีแล้วนะคะการตั้งงบขาดดุลต่อ GDP นะคะหรือว่าการกู้ขาดดุลเนี่ยก็สูงที่สุดในรอบ36ปีเช่นเดียวกันค่ะขอย้อนกลับไปหน้าแรกก่อนค่ะต่อไปค่ะ ดอกเบี้ยต่อรายได้ค่ะก็คืองบที่ตั้งไว้สําหรับชําระดอกเบี้เยเมื่อเทียบกับประมาณการรายได้ของรัฐบาลก็สูงที่สุดในรอบ14ปีเช่นเดียวกันค่ะนี่สาธารณะต่อ GDP นะคะทำออทำไฮค่ะท่านประธานก็คือสูงที่สุดเท่าที่เคยมีมานะคะแต่ว่าเท่าที่ดิฉันสืบคน้นข้อมูลย้อนหลังไปได้เนี่ยเพียงแค่29ปีก็เลยนํามาโชว์ตรงนี้ค่ะแต่ก็ยังมีด้านดีๆนะคะท่านประธานก็คือ สัดส่วนของการชําระคืนเงินต้นนะคะหรือว่าชําระคืนต้นเงินของเงินกู้ของรัฐบาลเนี่ยก็สูงที่สุดในรอบ31ปีด้วยกันค่ะแน่นอนว่ามันดูเหมือนจะมีทางด้านดีแล้วก็ด้านที่ไม่ดีด้วยนะคะเดี๋ยวเราค่อยๆไปดูกันทีละตัวค่ะตัวแรกค่ะตัวชี้วัดแรกนะคะงบปี68ค่ะเป็นการตั้งเ,เงินเพื่อที่จะกู้ชดเชยการขาดุลงบต่อ GDP ที่สูงที่สุดอย่างที่บอกไปแล้วว่าอาจจะเป็น all time high record นะคะแต่ตัวชี้วัดนี้

อย่างที่หลายท่านได้อธิบายไปแล้วว่ามันก็คือการที่เราจะต้องกู้เพื่อมาใช้จ่ายในแต่ละปีนะคะเมื่อเทียบดูกับ GDP นั่นก็คือความสามารถในการหารายได้นะคะซึ่งหลายประเทศที่มีปัญหาการคลังเรื้อรังค่ะเขามีการกําหนดว่าในกฎหมายเลยด้วยซ้ําว่าจะไม่กู้ชดเชยขาดดุลเกิน3%ของ GDP แต่สําหรับประเทศไทยค่ะในปีนี้นะคะจากแผนการคลังระยะกลางนะคะที่มีการคํานวณ GDP ใหม่นะคะจะอยู่ที่4.5%ของ GDP ค่ะและไม่ พอคะ่ะย้อนกลับไปกู้ใหม่คะ่ะในปี2567เพื่อทำโครงการ Digital Wallet นะคะก็จะทำให้งบขาดดุลต่อ GDP สูงถึง4.3%เช่นเดียวกันเท่ากับ2ปีแล้วคะ่ะที่เราจะกู้เพื่อชฉยเยรายจ่ายที่น้อยกว่ารายได้ของเราสูงเกิน4%คะ่ะ จริงๆแล้วเราไม่เคยทำแบบนี้มาก่อนเลยนะคะเป็นการเป็นความกล้าหาญมากนะคะแล้วก็ไม่เคยต้องกู้มากมายขนาดนี้แน่นอนว่าอาจจะมีในหลายๆปีที่เราเกิดวิกฤตและกู้จริง มากกว่านี้มากกว่าที่เคยตั้งขาดดุลไว้หรือจําเป็นที่จะต้องมีการออกพรเบเพื่อกู้เงินเพิ่มเติมก็มีนะคะแต่ว่าในการวางแผนงบประมาณในปีปกติที่ไม่ใช่เป็นปีวิกฤตเศรษฐกิจเราไม่เคยกู้มากมายขนาดนี้มาก่อนคะ่ะท่านประธานเพื่อขาดเพื่อชดเชยการขาดดุนนะคะและรัฐบาลเองก็ดูเหมือนจะเริ่มเสพติดการขาดดุลแล้วนะคะเพราะว่าเป็นการกู้ เต็มเพดานทุกๆปีค่ะถ้ามาดูนะคะตั้งแต่ปี57เป็นต้นมาเนี่ยจริงๆแล้วเราก็กู้ในระดับประมาณ50-8 0แเปนตะคะแต่ว่าพอมาดูปีหลังๆนะคะในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจในช่วงวิกฤตโควิดเนี่ยถ้ามันจะกู้เต็มร้อยเปก็ไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดอะไรแต่สําหรับปี67และปี68ค่ะก็ยังกู้ขึ้นไปถึง99%ของเพดานที่เราให้กู้ได้ก็โชคดีค่ะที่มันจะมีเพดานนี้อยู่ไม่อย่างนั้นก็อาจจะทะลุไปถึง5%้า ต่อ GDP หรือสิเของ GDP ก็เป็นไปได้ปัญหาก็คือพอเราใช้จ่ายเงินเกินตัวนะคะแต่ว่าหาเงินไม่ทันนะคะมันจะทําให้ชีวิตเรามันเสี่ยงค่ะแต่ว่ารอบนี้นะคะไม่ได้เสี่ยงแค่คนคนเดียวค่ะเพราะว่ารัฐบาลน,นี้ที่ใช้เงินมือเติบแบบนี้ท่านกําลังพาประเทศไปเสี่ยงด้วยค่ะทําแบบนี้นะคะการกู้จนเต็มเพดานแบบนี้เนี่ยถ้าหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินอะไรเกิดขึ้นเกิดเหตุการณ์ที่เราไม่คาดฝันเกิดขึ้นน้ําท่วมหนัก ภัยแรงหนักหรือว่ามีโรคระบาดอีกครั้งเราจะไม่เหลือพื้นที่เราจะไม่เหลืองบประมาณที่จะไปรองรับสถานการณ์แบบนั้นได้เลยค่ะที่รัฐบาลกําลังทําก็อยู่ก็คือทําตัวแบบว่าโนสนโนแค r e ค่ะว่าจะทําให้ประเทศจะต้องไปอยู่ในสภาวะเสี่ยงแบบนี้ก็เพียงเพื่อทำให้มีเงินมากพอที่จะไปทำโครงการโครงการเดียวนี่แหละค่ะ นั่นก็คือดิจิ t a l วอลเล็ที่ทำให้เราต้องกู้จนเต็มเพดาน2ปีติดต่อกันค่ะ ไปต่อกันที่ตัวชี้วัดตัวที่2ค่ะที่รัฐบาลนี้ทําลายสถิติค่ะนั่นก็คือสัดส,ส่วนรายจ่ายลงทุนที่สูงที่สุดในรอบ17ปีค่ะท่านนายกรัฐมนตรีก็ดูเหมือนจะภูมิใจกับในเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะคะแต่จริงๆแล้วมันอาจจะไม่ใช่เรื่องน่ายินดีขนาดนั้นค่ะจริงๆอยู่นะคะว่าเราเนี่ยอยากเห็นการใช้จ่ายที่นําไปสู่การลงทุนออกดอกออกผลมากกว่าที่จะไปใช้ในการบริโภคหรือว่าเป็นรายจ่ายประจํานะคะซึ่งใช้ไปเนี่ยมันไม่เหลืออะไรไว้ดูต่างหน้าค่ะท่านประธานนะคะแต่ว่า ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เห็นด้วยกับนิยามของรายจ่ายลงทุนบ้านเราเนาะที่นับหมดว่ามีซื้อโต๊ะตู้เตียงอาวุธยุธโทโธปกรณ์แต่ว่าไม่นับการลงทุนในเด็กการศึกษาหรือว่างานวิจัยเนี่ยแต่ว่าก็ยังพอใจใจชื้นอยู่ค่ะที่ว่ากู้มาเยอะเนี่ยเรายังคงพอมีของติดไม้ติดมืออยู่บ้างนะคะแต่ว่าปรากฏว่าพอปีนี้มา24%เนี่ยก็ถือว่า ถือว่าเกินคาดนะคะแล้วก็หลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เคยลดต่ําลงเหลือแค่13ก็มีจนเมื่อเรามีพบรบวินัยการเงินการ,การคลังที่ตีกรอบเอาไว้ว่าเราจะต้องไม่ต้องมีสัดส่วนรายใจลงทุนไม่ต่ํากว่า20เปนี่ยปีนี้ทําได้24ก็ ก็ถือว่าเป็นสถิติที่เป็นด้านดีนะคะแต่แต่อย่าเพิ่งดีใจไปค่ะที่สัดส่วนรายจ่ายลงทุนนั้นสูงขนาดนี้ก็เพราะว่าไปรวมง,งบดิจิ t a ล w a l l ล็ตคณะประธานนะคะมีการตีความค่ะว่างบประมาณที่จะใช้สําหรับโครงการ Digital อลเล็ตหรือที่อยู่ในงบกลางรายจ่ายค่าใช้จ่ายในการกระตุ้นเศรษฐกิจและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจเนี่ยแปจะเป็นสิ่งที่เรียกว่ารายจ่ายลงทุนค่ะคุณพระ เป็นไปได้ยังไงนะคะบดิจิตอลวอลเล็ตนะซึ่งเราก็รู้กันอยู่ว่าแจกไปแล้วเนี่ยส่วนใหญ่นะดิฉันไม่ได้ตีความว่าทั้งหมดจะเป็นการใช้จ่ายเพื่อการบริโภค นะคะจะมีบางท่านบางคนที่ได้เงินไป10,000บาทแล้วก็อาจจะเอาไปลงทุนก็เป็นไปได้แต่มันไม่ใช่80%แน่นอนค่ะได้มาทานมีส่วนน้อยมากที่นะที่จะเอาไปลงทุนนะคะแล้วก็เงื่อนไขของการใช้เงินก็ไม่ได้จํากัดว่าจะต้องเอาไปใช้เฉพาะในเรื่องลงทุนแล้วมันจะเรียกว่ารายจ่ายลงทุนได้ยังไงกันคะจริงๆแล้วมันมี อของอหลักเกณฑ์ของสนักงบประมาณเนี่ยสำหรับงบกลางเงินสํารองใช้ชจ่ายฉุกเฉินจําเป็นเนี่ยเขาก็จะกําหนดให้ประมาณ60%เป็นรายจ่ายลงทุนซึ่งนั้นเข้าใจได้ นะคะเพราะว่าเวลาเราใช้เงินสำรองเนี่ยเราก็อาจจะใช้ในการซ่อมสะพานสร้างถนนขุดบอ่อน้ําอะไรต่างๆซึ่งมันเป็นการรายจ่ายเป,เป็นรายจ่ายลงทุนจริงๆแต่กรณีนี้ดิจิ l อลเลตนี่มันจะเป็นไปได้ยังไงดิฉันคิดไม่ออกจริงๆนะคะแต่พอเรามาคํานวณกันจริงๆค่ะถ้าเราลองตัดในส่วนที่เป็น80%ของโครงการดิจิตอลเ l ลตออกไปค่ะความจริงก็ปรากฏค่ะเพราะว่ารายจ่ายลงทุนของเราคิดเป็นแค่20.8%ของงบประมาณรายจ่ายประจําปีเท่านั้น เองซึ่งก็คือปริ่มๆเกณฑ์ขั้นต่ำนะคะแล้วก็ใกล้เคียงกับปีก่อนๆที่ผ่านมาค่ะแต่ยังไม่หมดเท่านั้นค่ะท่านประธานมันมีชนวนให้ชวนสงสัยอีกว่านอกจากจะยัดงบดิจิตอ l วอลเล็เข้าไป80%เพื่อทำให้รายจ่ายลงทุนเนี่ยมันดูโป่งมันดูดีเนี่ยรัฐบาลอาจจะไปจงใจตัดงบรายจ่ายประจำบางตัวเพื่อเปลี่ยนให้เป็นรายจ่ายลงทุนที่ดิฉันต้องสันนิษฐานแบบนี้ก็เพราะว่ามันมีรายจ่ายประจำหลายตัว ที่จำเป็นนะคะแต่ว่าได้งบต่ํากว่าที่จะต้องใช้ค่ะรวมๆแล้วเนี่ยคิดเป็นเงินประมาณ1 6ึ่0 0 0ล้านบาทค่ะซึ่งถ้าเราสมมุติว่ารายจ่ายประจําเหล่านี้จริงๆร,รายจ่ายประจำเหล่านี้ได้งบเต็มจํานวนเนี่ยรายจ่ายลงทุนจริงๆนะคะจะเหลือแค่16.4%เท่านั้นคะ่ะท่านประธานมันมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราตามมาดูกันค่ะ ตัวแรกเลยค่ะเยอะสุดหนักสุดนะคะก็คืองบชําระดอกเบี้ยค่ะทางสํานักงานบริหารนิสาธานานะคะได้มาชี้แจงในอนุกรรมธิการติดตามงบประมาณ2,568ค่ะว่าปีนี้ ป68ี68นี้นะคะได้งบได้งบชำระดอกเบี้ยขาดไปเกือบ9 0 0 0หมล้านบาทค่าด้นานประธานและก็ยังมีบำนาญข้าราชการค่ะที่ขาดไปประมาณ3,8 0 0 0ล้านบาทนะคะท,ทั้งทั้งที่เพิ่งประกาศขึ้นเงินบำนาญข้าราชการนะคะที่บอกว่าให้ขั้นต่ำไม่ต่ำกว่า1 1 0 0 0บาท1 0 0 0บาททุกคนเนี่ยนะคะแล้วอย่างนี้จะเอาเงินที่ไหน ไปจ่ายให้กับข้าราชการบำนาญคะงบรักษาพยาบาลนะคะปีนี้ดีขึ้นมาหน่อยนะคะขาดแค่6,700ล้านนะคะปีก่อนหน้าขาดถึง2,000 0กว่าล้านนะคะค่าค่าชดเชยผู้ประกอบการตามมาตรการสนับสนุนรถ EV ีนะคะก็ยังจ่ายไม่ครบอยู่ดีนะคะไปปีนี้เป็นปีที่2แล้วที่ตั้งงบแต่ก็ยังขาดอยู่1,700 0ล้านบาทแล้วก็ยังมีกองทุนประชารัฐอีกนะคะที่ชอดเงินอยู่5,000ล้านบาท อันนี้ก็จะเป็นปัญหาทันทีนะคะถ้าเราจําเป็นที่จะต้องใช้เงินทั้งหมดนี้นะคะสัดส่วนของรายจ่ายลงทุนก็จะเปลี่ยนแปลงไปทันทีและอาจจะลดต่ําลงกว่าเกณฑ์ที่ควรจะเป็นค่ะท่านประธานคะพักก้าวไกลนี้เราเคยถูกกล่าวหาว่าเรามีนโยบายจะตัดบําน,นาญข้าราชการนะคะจริงๆแต่คนที่ตัดจริงนะั่นคือรัฐบาลน,นี้คะ่ะท่านประธาน ท่านอาจจะบอกว่าถ้าไม่พอเนี่ยให้ไปใช้งบกลางเอาก็ได้หรือว่าถ้ามันงบกลางยังไม่พออีกให้เอาไปใช้เงินคงคลังก็ได้แต่ท่านประธานคะประเด็นของเรื่องนี้คือการจัดอันดับความสําคัญคะ่ะท่านประธานถ้าท่านจะให้เจ้าหนี้ที่รอดอกเบี้ยกับข้าราชการบํานาเนี่ยต้องไปลุ้นของงบกลางหรือว่าไปลุ้นถึงกระท่งว่าจะต้องใช้เงินคงคลังหรือเปล่าเนี่ยแบบนี้เขาเรียกว่าไม่ได้ให้ความสําคัญกับพวกเขาคะ่ะ ที่สาคัญค่ะเรื่องนี้จริงๆแล้วมันเกิดขึ้นกันเป็นประจำนะคะแต่ว่าปีนี้ที่มันหนักขึ้นเพราะว่าเราต้องพยายามประดิษฐ์ตัวเลขทุกอย่างให้มันยังอยู่ในกรอบวินัยการเงินการคลังนะคะจึงต้องออหยิบเอางบตรงส่วนนี้ที่มันมีก้อนใหญ่เป็นก้อนใหญ่อยู่แล้วเนี่ยเป็นการชน,นะค,ะคอหยิบเข้าหยิบออกนะคะเพื่อให้ตัวเลขมันยังตกอยู่ในกรอบแล้วก็ดูออกมาดูดีนะคะปีที่แล้วค่ะดิฉันเคยเตือนเอาไว้นะคะว่าอย่าทำพลาดเหมือนรัฐบาลประยุทธ์ เพราะว่างบพวกนี้เนี่ยมักจะถูกตั้งไว้ไม่เพียงพอนะคะแล้วรวัฐบาลประยุทธ์2ปีติดที่ตั้งงบพวกนี้ค่ะชําระดอกเบีย้ยบําเหน็จบํานาญค่ารักษาพยาบาลข้าราชการนะคะเอาไว้ไม่เพียงพอสปีติดนะคะทำให้ต้องมีการชดเชยชดใช้เงินคงพลังสูงถึงเกือบ1.2แสนล้านบาทค่ะสุดท้ายปี6-7นะคะก็เกิดเหตุการณ์ตามที่ได้เตือนไว้จริงๆค่ะ นั่นก็คือชำระเงินงบชระด,ดอกเบี้ยตอนนี้ของปี6-7เองเนี่ยได้รับจัดสรรไว้ไม่เพียงพอแล้วค่ะแล้วก็ต้องไปใช้เงินคงคลังสูงถึง3 9 0 0 0ล้านบาทเรียบร้อยแล้วค่ะและคาดว่าน่าจะมีเพิ่มอีกด้วยนะคะเพราะว่าออตอนที่ทำงบประมาณในห้องกรมทองงบเนี่ยเราก็เห็นแล้วว่างบบำนาญข้าราชการ <c oughs> <c oughs> ขออภัยค่ะท่านประธานงบบำนาญข้าราชการแล้วก็ค่ารักษาพยาบาลเนี่ย ตั้งขาดไว้นะคะไม่พอที่จะใช้จ่ายไปถึงสิ้นปีงบ6-7เนี่ยสูงถึง6 0 0 0 0ล้านบาทค่ะแล้วก็ทีนี้เนี่ยพอจะกลับไปใช้งบกลางเงินสำรองใช้จ่ายฉุกเฉินจำเป็นของปี2567กเ็นี่ยก็อาจจะเป็นไปไม่ได้แล้วอีกเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่างบกลางเนี่ยอาจจะต้องถูกกันเอาไว้เพื่อทำอะไรคะทำโครงการดิจิ t a l Wallet อีกแล้วค่ะ ก็ ho, สุดท้ายก็คือต้องไปใช้เงินคงคลังแล้วก็ต้องไปชดใช้ในปี2569ต่อไปค่ะต่อมากันที่อีกสถิตินี่ที่ได้ที่ได้ทำลายนะคะแต่ว่าก็เป็นเรื่องน่ายินดีนะคะก็คือปีนี้เราจัดงบชำระคืนเงินต้นสำหรับหนี้สาธารณะเอาไว้ที่4%เของงบประมาณค่ะซึ right ่งสูงที่สุดในรอบ20ปีค่ะทาประธานน้าประธานก็น่าจะเคยกู้เงินนะคะมีหนี้ก็ต้องใช้ใช่ไหมคะใช้ดอกอย่างเดียวต้นไม่ลดเป็นยังไงคะาประธาน ดอกมันจะบานนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าอยากให้นี่ลดไวก็ต้องขยันโปะไปที่เงินต้นก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วนี่ก็ต้องขอชื่นชมนะคะแต่ที่น่าประหลาดใจค่ะก็คือว่าตอนแรกที่รัฐบาลจัดกรอบงบปี68มานะคะที่กรอบมีอยู่แค่3.6ล้านล้านบาทเนี่ยตอนนั้นตั้งงบชำระเงินต้นเอาไว้ประมาณ1 4 0 0 0 0ล้านบาทนะคะ แล้วพอขยายกรอบเป็น3.752ล้านบาทเนี่ยล้านล้านบาทเนี่ยก็งบชำระเงินต้นเนี่ยแทนที่มันจะเท่าเดิมที่แสนสี่เนี่ยมันกลับเพิ่มขึ้นแล้วก็คงสัดส่วนของออสัดส่วนต่อง,งบประมาณเอาไว้เท่าเดิมที่4%อร์เแล้วก็ไปลดงบชำระดอกเบีย้ยแทนนะคะแล้วที่ฉันก็ถึงบางอ้อว่าว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่ที่ตั้งงบชำระคืนเงินต้นเอาไว้สูงเนี่ย ก็เพื่อที่จะเอาไปขยายกรอบการกู้ขาดดุลน,นะคะเพราะว่าการกู้ขาดดุลเนี่ยมันมาจาก2ส,ส่วนด้วยกันนะคะมันจะคิดอย่างนี้นะคะว่ามันจะต้องเป็น20%ของงบมารายจ่ายประจําปีบวกกับอีก80%ของงบชําระคืนต้นเงินกู้ค่ะซึ่งถ้ายังคงการชําระคืนเงินต้นเอาไว้ที่แสนสี่ กรอบก็จะไม่พอที่จะทำดิจิตอลวอลเล็ตค่ะท่านประธานดังนั้นเนี่ยเรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องที่โอเคเป็นเรื่องที่น่าเย็นดีนะคะผลออกมาเป็นที่น่าพอใจแต่ที่มาที่ไปของมันเนี่ยก็เพื่อโครงการเดียวเท่านั้นคือดิจิตอลวอลเล็ตค่ะแลวต่อกันที่สถิติตัวที่4ค่ะนั่นก็คือหนี้สาธารณะต่อ GDP ซึ่ง คิดว่าน่าจะเป็นการทำ all time high นะคะเพราะว่าข้อมูลเนี่ยสืบค้นไปได้ถึงแค่ประมาณปี2539ที่ใช้นิยามนี่สาธารณะเดียวกันซึ่งจริงๆแล้วนี่สัดส่วนนี่ต่อ GDP เนี่ยมันเคยสูงขึ้นไปทำพีกแรกเนี่ยตอนประมาณปี2544หลังวิกฤตต้มยำกุ้งนะคะตอนนั้นอยู่ขึ้นขึ้นไปอยู่ที่ประมาณ57%แล้วนะคะแต่ว่ารัฐบาลประยุทธ์นะคะเป็นคนทุบสถิตินี้ก่อนค่ะไปเมื่อปี2564ในช่วงโควิดค่ะ แต่หลังจากนั้นนะคะหลังจากปี64เป็นต้นมาเนี่ยก็ไม่เห็นอีกเลยว่านะคะนี่สาธาณนะมันจะลดลงไปได้ที่สำคัญนะคะสังเกตดูนะคะเ,เส้นสีส้มเนี่ยนะคะเป็นการประมาณการในเดือนพฤษภาคมนะคะเส้นสีฟ้าประมาณการในเดือนเมษายนต่างกันแค่หนึ่งเดือนเท่านั้นนะคะก็นี่สาธาณะก็ขยับขึ้นทั้งแผงนะคะเรียบร้อยแล้วก็ไปทำ จุดสูงสุดนะคะหรือว่าพีกใหม่ในปี2,570ค่ะที่นี้สาธารณะต่อ GDP ของเราจะพุ่งขึ้นไปสูงถึงเกือบ69นะคะเพดานเท่าไหร่นะคะ70ซนะคะปี70นี่รัฐบาลปีสุดท้ายถูกต้องไหมคะก็คือพยายามที่จะส่งมอบนี้สาธารณะก้อนใหญ่ที่เกือบจะเต็มเพดานนี้ให้กับรัฐบาลต่อไปแบบนี้มีความรับผิดชอบทางการคลังไหมคะ ผลของการนี่แหละคะ่ะนี่มันคือผลของการที่รัฐบาลเนี่ยกู้ฉากู้ชเชยขาดดุลแบบเต็มแม็กเต็มเพดาน2ปีติดนะคะที่พาเรามาถึงจุดนี้จุดที่แม้ว่าประเทศจะไม่ได้เจอวิกฤตเศรษฐกิจอะไรเลยเราก็อาจจะำเป็นที่จะต้องขยายเพดานนี่สาธารณะกันอีกรอบจาก70เซนเป็นเท่าไหร่ไม่รู้นะคะซึ่งก็อาจจะเอาไม่อยู่แล้วที่70กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะว่าอะไรคะเพียงเพื่อโครงการโครงการเดียวคะ่ะนั่นก็คือดิจิ t a l Wallet ค่ะ ตัวสุดท้ายค่ะคือสัสดส่วนดอกเบี้ยนะคะต่อรายได้นะคะก็สูงที่สุดในรอบ14ปีและดูเหมือนจะทําสถิติใหม่ไปเรื่อยๆทุกปีคะ่ะท่านประธานก็ไม่ใช่เรื่องน่ายินดีเลยนะคะเพราะว่าในส่วนนี้เนี่ยที่มันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมันจะไปเบียดบงังงบประมาณในส่วนอื่นๆในปีต่อๆต่อๆไปค่ะก็เงินที่จะใช้ในการพัฒนาประเทศทําโครงการอื่นเนี่ยก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆเพราะว่าจําเป็นที่จะต้องมารับภาระดอกเบีย้ยค่ะแล้วก็ เป็นไปอย่างที่ทางสสฝั่งรัฐบาลเมื่อสักครู่นะคะได้พูดไว้ว่าดิจิทัลวลเล็เนี่ยไม่ได้ทําแค่ครั้งเดียวแล้วมันจะจบนะคะเพราะว่าผลกระทบในเชิงลบของมันจะอยู่กับเราไปยาวๆค่ะท่านประธานลองคิดดูนะคะว่าเก็บภาษีเก็บรายได้ได้เท่าไหร่เนี่ยก็ต้องเอาไปจ่ายดอกเบี้ยไปแล้ว10กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะว่า สัดส่วนนี้เนี่ยมันไม่ได้มีการกําหนดว่าในกรอบวินัยการเงินการคลังนะคะจะเป็นอีกตัวหนึ่งที่รวมภาระนี้อื่นๆของพวกหน่วยงานของรัฐและภาคเอกิจอื่นๆด้วยนะคะว่าต้องไม่เกินเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเป็นตัวหนึ่งค่ะที่ที่ทางบริษัทจะอันดับเครดิตเรตติ้งต่างๆในเวลาเขาจะดูว่าอันดับความน่าเชื่อถือเนี่ยถ้าถ้าเรตติ้งระดับที่ประเทศไทยอยู่เนี่ยนะคะเขาก็จะดูว่า ภาระดอกเบี้ยต่อไรายได้เนี่ยต้องไม่เกิน10%ค่ะซึ่งในการอภิปรายงบปี67เนี่ยดิฉันได้อภิปรายเอาไว้นะคะตอนนั้นเนี่ยยังเป็นตัวเลขสีฟ้านะคะบอกว่ามันจะทะลุ11%ในปี2568ค่ะแต่ว่าอย่างที่ทราบกันดีว่างบการชำระดอกเบี้ยก็ถูกตัดไปนะคะก็เลยทำให้ลดลงมาในปี 6- 2 5 6 8ก็ไม่ถึง10%พอดีเลยค่ะก็ไม่รู้ว่าจะต้องเลื่อนแบบนี้ไปในปีต่อๆไปต่อๆไ,ไปหรือเปล่านะคะ เพราะว่าถ้าเกิดมาเอา,เอางบชําระดอกเบีย้ยจริงๆที่เราต้องจ่ายจริงๆก็คือประมาณ3 3 0แสนล้านบาทเนี่ยามามาคิดเนี่ยมันก็จะกลับไปอยู่ที่11เปเท่าเดิมค่ะถ้านประธานที่เคารพค่ะ5ตัวชี้วัดที่งบประมาณปี2,568เนี่ยได้ทำลายสถิติไปอย่างสวยงามเนี่ยนะคะแน่นอนว่าทุกอย่างมันสวยงามค่ะมันอยู่ในกรอบวินัยการเงินการคลัง ทุกประการคะ่ะไม่มีอะไรผิดพลาดเลยคะ่ะแต่ว่าถ้ามันเกิดขึ้นในหลายๆตัวหลายๆที่พร้อมๆกันแบบนี้เนี่ยแล้วก็ไต่บนเส้นไต่บนขอบไปหมดซะทุกตัวแบบนี้เนี่ยมันคือภาวะความเสี่ยงคะ่ะที่จะทําให้ประเทศเนี่ยไม่มีความพร้อมเหมือนคนเป็นภูมิคุ้มกันไม่ดีอะคะ่ะไม่มีภูมิคุ้มกันนะคะพอมีอะไรมากระทบหน่อยหนึ่งเนี่ยก็เจ็บป่วยรุนแรงนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ เป็นเรื่องที่อาจจะไม่ได้เกิดผลกระทบทันทีแต่ว่าประเทศที่ดีเนี่มันก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมที่จะรับความเสี่ยงต่างๆที่จะเกิดขึ้นค่ะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของตัวชี้วัดทางการคลังที่ได้มีการทําลายสถิติไปนะคะทีนี้เรามาดูในเนื้อใน,นกันบ้างค่ะว่างบที่เพิ่มขึ้นมากนั้นจริงๆแล้วใช้ได้แค่ไหนค่ะ ถึงแม้ว่าปีนี้นะคะเราจะเบ่งงบประมาณของปีนี้ให้มันสูงมากถึง3.75 2ล้านล้านบาทนะคะแต่ก็จริงแล้วใช้จริงๆได้นิดเดียวค่ะท่านประธานอยู่แค่ประมาณ1ใน4เท่าน,นั้นเองนะคะเพราะว่ามันมีรายจ่ายอื่นๆที่เราไปยุ่งอะไรไม่ได้ไปตัดไปลดไม่ได้นะคะอย่างเช่นค่าใช้จ,จ่ายบุคลากรปีนี้ก็สูงขึ้นจากปีก่อนหน้าประมาณ7,000 0ล้านบาทค่ะงบชําระหนี้ก็สูงขึ้นเช่นเดียวกันนะคะสูงขึ้นมาประมาณ6,000 60. ล้านปีนี้ รวมแล้วเนี่ย412,000ล้านบาทเศษค่ะงบปลุกพันนะคะก็คือที่ดาวไว้ต้องลงไปผ่อนเขาต่อนะคะปีนี้ลดลงค่ะอยู่ที่ประมาณ200,000เกือบเกือบ280,000ล้านบาทค่ะ ทำให้งบที่มันคงเหลือจริงๆนะคะแล้วก็มีแล้วก็มีดิจิ t a ลวอลเล็ด้วยอีกตัวหนึ่งนะคะ1 5 7 2 0 0ล้านบาทนะคะพอมีแบบนี้เนี่ยสุดท้ายแล้วงบที่จะเอาไปคิดไปทำไปพัฒนาประเทศเอาไปใช้จ่ายอะไรที่มันเกิดออกผลเอาไปทำตามนโยบายอีกไนท์ไทยแลนด์หรือว่าเอาไปตามทำตามนโยบายรัฐบาล142ประเด็นเนี่ยเอาข้อจริงแล้วเหลือเพียงแค่ไม่ถึง1ล้านล้านบาทเท่านั้นเองแล้วสัสดส่วนตรงนี้เนี่ยเท่าที่ดิฉันเคยตามมานะคะปีที่แล้วเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ 1ใน3แต่ว่าทุกวันนี้เนี่ยมันหดลดล,ดลงเรื่อยๆลดลงเรื่อยๆหรืออยู่แค่1ใน4นะคะทางออกทางเดียวนะคะมันชี้กลับมาที่ว่าเราจำเป็นที่จะต้องเพิ่มทางด้านรายได้ได้แล้วนะคะต้องแสดงศักยภาพในการหาเงินให้ประเทศได้แล้วนะคะตอนนี้ทีนี้เรามาดูไส้กันค่ะว่ารัฐบาลเนี่ยใช้จ่ายงบประมาณปี2568ไปแบบไหนบ้างน,นะคะ รัฐบาลนะคะดูมีความพยายามที่จะขับเคลื่อนนโยบายของตัวเองอย่างเห็นได้ชัดนะคะได้มีการตั้ง112ประเด็นนโยบายย่อยนะคะที่อยู่บน8เสาหลัก6ฐานรากเอาไว้นะคะ สำนักงานได้มารายงานในห้องวิบ uh, ฝ่ายค้านนะคะว่าประมาณปี2568เนี่ยสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล142ประเด็นถึง2.5ล้านล้านบาทค่ะฟังเผินก็คือดูดีมากค่ะก็คือแท้จะไม่มีโครงการไหนที่ไม่เกี่ยวข้องกับนโยบายรัฐบาลเลยแสดงว่าทุกคนพร้อมบอกพร้อมใจกันที่จะทําตามนโยบายรัฐบาลทั้ง142ประเด็นกันเป็นแน่นะคะแต่ว่าท่านประธานคะมานั่งคิดดูดีๆมันจะเป็นไปได้ยังไงคะ งบประมาณทั้งหมด3.75ก็คือมีที่ไม่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลไม่เกี่ยวข้องกับนโยบายรัฐบาลเนี่ยแค่1.2ล้านล้านคุณพระเไลยมื่อสักครู่นี้เฉพาะแค่เงินเดือนกับสวัสดิการข้าราชการเนี่ยมันก็1.4ล้านล้านแล้วอะค่ะแล้วมันจะไม่เหลืออันที่ไม่เกี่ยวข้องอีกแค่1.2ล้านล้าน,านได้ยังไงคะก็คือถ้าจะเรียกว่า รวมเงินเดือนข้าราชการเข้าไปด้วยหรือเปล่าคะเพราะว่าหน,นึ่งใน1 4 2นโยบายเนี่ยมันคืองบเพิ่มเงินเดือนข้าราชการคะท่านประธานนะคะ,นะคะตกลงรวมอะไรไม่รวมอะไรมานะคะดิฉจะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าท่านจะทราบหรือเปล่านะคะเพราะว่าเพราะว่าท่านมีความพยายามเจ,จะขับเคลื่อนแต่ว่าสั่งอย่างเดียว นะคะให้โจทย์ไปอย่างเดียวว่า142ประเด็นนี้จําเป็นที่จะต้องทําแต่ไม่ได้ให้แนวทางไม่ได้มีวาระไม่ได้ให้ทิศทางนะคะแล้วก็ถอดมาจาก1 1 2ประเด็นนี้ก็ไม่ได้มาจากไหนไกลก็มาจากการถแถลงนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีนั่นเองซึ่งเราก็ได้พิจายรณาไปในสภาแห่งนี้แล้วว่าเ,ออเป็นการถแถลงนโยบายที่ล่องลอยจับต้องอะไรไม่ได้เลยนะคะ ฉันคิดว่าสุดท้ายน่าจะเป็นเพราะว่าโดนข้าราชการย้อมแมวนะคะก็คือเอาโครงการเดิมๆนี่แหละค่ะที่เป็นทํามาในสมัยท่านประยุทธ์นะคะแล้วก็มาแปะป้ายใหม่ว่าเป็นนโยบายของรัฐบาลเศรษฐาค่ะที่พูดอย่างนั้นนะคะว่ามีแต่วความพยายามสั่งอย่างเดียวนะคะเพราะว่า142ประเด็นนโยบายเนี่ยมันสุดกว้างสุดล่องลอยสุดท้ายอะไรก็ได้มันเข้า142ประเด็นทั้งนั้นแล้วแหละนะคะไม่ว่าจะเป็น นี่ค่ะตัวอย่างเนี่ยมันจากนโยบายย่อยนะคะจากแผนระยะสั้นนะคะก็จะเห็นคำกว้างๆงงกลัวอย่างเช่น วางรากฐานและส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลนะคะก็คือเป็นไปได้หมดตั้งแต่สอนโคดดิ้งไปยันติดเน็ตประชารัฐอย่างนี้เป็นต้นนะคะผลักดันการท่องเที่ยวก็ไม่รู้ว่าจะผลักจะดันที่จํานวนหรือว่าที่รายได้ที่ได้จากการท่องเที่ยวหรือว่าจะสร้างโครงสร้างพื้นฐานกันแน่นะคะอันนี้ระยะสั้นแล้วนะคะที่เราจะต้องเกิดผลเห็นผลกันในปีนี้นะคะออบอกว่าจัดหาแหล่งพลังงานที่เหมาะสมเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าเป็นแหล่งพลังงานอะไรนะคะก็ไม่น่าแปลกใจที่ในแผนพลังงานชาตินะคะอันที่กำลัง ออกเนี่ยมีพูดถึงเรื่องของพลังงานนิวเคลียร์ด้วยค่ะท่านประธานนะคะดังนั้นเนี่ยมันไม่มีทางที่คุณจะผิดเป้าไปจากนี้ได้นะ,ะดังนั้น142ประเด็นทำได้หมดเนี่นฉันก็ไม่น่าแปลกใจค่ะแต่ว่ามันก็น่าเสียดายโอกาสค่ะท่านประานแล้วก็ที่สำคัญเนี่ย วิธีการที่ท่านได้มาว่านโยบายไหนเนี่ยมันสอดคล้องไม่สอดคล้องเนี่ยนะคะก็คือให้ข้าราชการที่ทำงบประมาณเนี่ยต้องไปติดแท็กติดป้ายคะ่ะว่าโครงการไหนเนี่ยเป็นนโยบายที่เกี่ยวข้องกับนโยบายรัฐบาลทั้ง142ประเด็นแล้วแต่ละประเด็นเนี่ยมีโค้ดของตัวเองเรียบร้อยนะคะอันนี้ก็คือเพิ่มภาระให้ข้าราชการเข้าไปอีกะคะ่ะเพราะว่านอกจากจะต้องออไปใช้จินตนาการว่า ต้องกรอกว่าโครงการไหนเนี่ยมันสอดคล้องอายุทธศาสตร์ชาติ20ปีแผนพัฒน์ฉบับที่13แผนแม่บทแล้วก็ต้องมานั่งจิ้มเลือกอีกค่ะว่าสุดท้ายแล้วโครงการที่ตัวเองทำนั้นเข้ากับนโยบายไหนใน142ประเด็นนี้ค่ะท่านประธานถ้า,าทา่านรัฐบาลเนี่ยเคลมว่าทุกโครงการทุกบาทของงบประมาณเนี่ยมันสอดคล้องกับนโยบายนะคะแต่ทำไมเราเห็นโครงการใหม่น้อยมากเลยค่ะท่านประธาน นะคะ,ะโครงสร้างงบปี66แทบไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยค่ะเพราะแน่นอนว่า6ยุทธศาสตร์ต้องเป็น6ยุทธศาสตร์เดิมเพราะว่ามันเป็น6ยุทธศาสตร์ชาติค่ะนะคะไม่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 ติกันเรื่องนี้นะคะเข้าใจว่าต้องทำนะคะแต่แผนงานนะคะจากเดิมที่มี68แผนงานเนี่ยก็มีเพิ่มมาเป็น69แผนงานนะคะมีแผนงานใหม่เกิดขึ้นนะคะก็คือแผนงานยุทธศาสตร์เพิ่มประสิทธิภาพการท่องเที่ยวกับแผนยุทธศาสตร์บริหารจัดการที่ดินนะคะแล้วก็หายไป1แผนก็คือแผนงานการ,การชดใช้ เงินคงคลังนะคะแต่ที่เหลือนี่คือเหมือนเดิมและที่ฉันก็เชื่อว่าที่แบ่งย่อยออกมาเนี่ยก็คือเอาโครงการเดิมแล้วก็ไปใส่ชื่อแผนใหม่เท่านั้นเองโครงการใหม่จริงๆเนี่ยไม่ใช่ที่เลือกมาได้แค่1นึ่งโครงการใหม่เนี่ยไม่ได้ดูแค่ว่าชื่อมันไม่ซ้ำนะเพราะว่าหลายโครงการนี่มีเปลี่ยนชื่อด้วยนะคะอย่างเช่นโครงการ ของศูนย์คุณธรรมนะคะก็เอาโครงการเก่ามาปัดฝุ่นเปลี่ยนชื่อแล้วก็เติมคีย์เวิร์ดนะคะให้เป็นโครงการซอฟต์พาวเวอร์เพื่อพลังสื่อสารเสริมสร้างเสริมสร้างคุณธรรมสังคมไทยอย่างนี้เป็นต้นแต่จริงๆแล้วโครงการเดียวกันนี้ทำมาตั้งแต่ปี2015ดังนั้นเนี่ยเรานับเฉพาะโครงการที่เริ่มต้นทำในปี2018มีแค่163โครงการใหม่เม็ดเงินจริงๆ8,908ล้านบาทซึ่งไม่รวมดิจิทลวอลเล็นะคะ ก็คือเท่ากับว่าหกเจ็ดเนี่ยท่านยังมีข้ออ้างว่าเข้ามาช้านะ,ะจัดงบไม่ทันนะคะเดี๋ยวรอ6-8นะคะได้แสดงศักยภาพกันไปเต็มๆจุกๆนะคะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็คือเหมือนเดิม ะะและโครงการใหม่แค่163เนี่ยก็อาจจะไม่ใช่ใหม่จริงด้วยนะคะก็อาจจะเป็นโครงการที่เบังเอินจบไปในปีที่แล้วแล้วก็มาตั้งโครงการใหม่เช่นพวกโครงการสร้างถนนนะคะหรือว่าโครงการหน่วยงานที่เพิ่งตั้งใหม่แต่เป็นโครงการเดิมของของ,ของหน่วยงานอื่นๆอันนี้เราก็นับนะคะหรือว่าเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยรัฐบาลนี้ก็ไม่ได้มีนโยบายอะไรที่แตกต่างไปจากรัฐบาลที่แล้วใช่หรือไม่ ะะรัฐบาลพูดเยอะคะ่ะแถลงเยอะว่าจะทําอะไรโดยที่เรายังไม่เห็นแผนที่ชัดเจนสิ่งที่จะเป็นรูปธรรมหนึ่งเดียวเลยก็คืองบประมาณนะคะเราถึงได้บอกว่าการถแถลงงบประมาณเนี่ยมันคือการถแถลงนโยบายประจําปีถ้าไม่เห็นว่างบประมาณจะมีงบประมาณไปทําอะไรเนี่ยแล้วจะทราบได้ยังไงว่าที่ท่านฝอยที่ท่านแถลงที่ท่านพูดไปเรื่อยเ,อยเนี่ยมันจะเกิดขึ้นจริงแล้วก็มีการขับเคลื่อนจริง,รงๆได้นะคะ ที่เลวร้ายที่สุดค่ะ8วิสัยทัศน์อีกไนไทยแลนด์ค่ะไม่ปรากฏเป็นรูปธรรมใดๆในงบ68ค่ะแน่นอนค่ะมีข้ออ้างเยอแยะค่ะว่าอ๋อจัดไม่ทันนะคะพูดช้าพูดมาทีหลังนะคะ ก็ไม่เห็นเลยนะคะอย่างทัวริซมหับค่ะมีแผนบูรายได้จากการท่องเที่ยวแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาท่องเที่ยวสูงถึง11,000ล้านบาทก็จริงนะคะแต่ท่านไปดูในรายงบประมาณเนี่ยคือแทบจะลงอีเวนต์กันเป็นรายจังหวัดนะคะมีทั้งอีเวนต์งานประจวบคีรีขันสุพรรณบุรีอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยแล้วก็หนักไปทาง PR านะคะสิ่งที่จะทําให้เห็นไ,ไปดูประทัว่าจะเกิดเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวจริงๆเนี่ยไม่มี Agriculture Hu b นะคะและ and Food Hu นะะมีงบประมาณเกี่ยวกับการภาคเกษตรสูงสุดก็จริงค่ะแต่ส่วนใหญ่แล้วมันเป็นโครงการเดิมๆโครงการใหม่มีน้อยมากโดยเฉพาะอุตสาหกรรมการเกษตรหรือว่าชีวภาพเนี่ยน้อยมากๆนะคะก็เลยเดาไม่ออกค่ะว่าจะสามารถเปลี่ยนประเทศได้เป็น Agriculture Hub หรือว่า Food Hu b ได้ยังไงนะคะ Wellness and Medical Hub ไม่มีเลยนะคะจะซ่อนๆอ,อยู่ในเรื่องของการท่องเที่ยว a v i a t i o ช Hu b ับน่าจะใช้เงินจากบริษัทท่าอากาศยานไทยเป็นหลักโลจิสติก Hu ค่ะ เราไม่สามารถที่จะมีเป็นศูนย์กลางของการขนส่งได้จากการตัดถนนอย่างเดียวเกือบ <c oughs> 1นึ่แสนล้านบาทนะคะฟิวเจอร์โมบิลิค่ะมีการส่งเสริมรถ EV ีและโครงการอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะคะหนึ่ประมาณ8,314ล้านบาทถ้าตัดงบที่ไปอุดหนุนผู้ประกอบการ EV ีไปก็เหลือแค่314ล้านบาทสำหรับทำฟิวเจอร์โมบิลิตี้ับ ดิจิทัลอีโคโนมีค่ะสำหรับแผนบูอยู่ในแผนบูสากรรมอนาคตเนี่ยประมาณ83ล้านอยู่ในแผนยุติดิติประมาณ2,790ล้านบาทซอฟต์พาวเค่ะกล่องดวงใจนะคะกลับถูกหันงบเหลือแค่ไม่ถึงครึ่งค่ะจากจะขอไปประมาณ12,000ล้านบาทเหลือจริงๆแค่6,200 5,200ล้านบาทค่ะเรียกได้ว่าส,นนสันนักงบนะคะเขาตัดหมดนะคะไม่สนลูกใครนะคะแมจชิ่งฟันค่ะที่นายกประกาศว่าจะทำในปี68ค่ะก็โดนสันนักงบประมาณตัดไปเช่นเดียวกันนะคะสะสวขอมา5,000ล้านโดนหั่นทิ้งเกลี้ยงเลยนะคะท่านประธานที่เคารพค่ะ ถ้าท่านจะผลักดันขับเคลื่อนนโยบายของตัวเองที่จริงๆไม่ได้พูดของ,ของที่เป็นนโยบายของพรรคดิฉันเลยนะแต่ว่าถ้าท่านอยากจะขับเคลื่อนนโยบายของตัวเองให้มันได้จริงจังนโยบายอื่นๆเนี่ยให้จริงจังได้สักครึ่งหนึ่งของที่ผลักดันดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยขอตรงกลางนะคะเพราะว่าดิจิทัลวอลเล็ตนี่ก็มากเกินไปนะคะก็จะดีมากๆเลยนะคะ มันเห็นได้ชัดมากว่าไม่ใช่แค่งบประมาณไม่ใช่แค่ภาระทางการคลังนะคะไม่ใช่แค่ทรัพยากรนะ,ะมูลรมถึงสมาธิของคณะรัฐมนตรีด้วยที่มันหายไปแล้วก็ถูกทุ่มไปให้กับโครงการนี้โครงการเดียวดิจิ t a l Wallet ค่ะแต่ว่าเราก็ยังต้องออยังคงต้องลุ้นกันต่อไปว่าโครงการนี้จะประสบความสำเร็จหรือไม่หรือว่าจะได้ทำหรือเปล่านะคะที่เรา พบก็คือว่า1 5 7 2 0 0ล้านบาทเนี่ยมาที่จะมาใช้นะคะเป็นการกู้เต็มจำนวนสอหรับปี2บแ8เป็นการกู้เต็มจำนวนไม่มีการบริหารจัดการซึ่งทำให้เราคิดว่าซึ่งในคำว่าบริหารจัดการเนี่ยเราคาดว่ามันน่าจะมีการตัดลบตัดลดงบที่ไม่จำเป็นแต่ท่านกลับไปตัดลดงบที่จำเป็นนะคะแล้วแทนที่จะตั้งโครงการใหม่ค่ะ เอาใส่ไว้ในหน่วยงานที่จะเป็นเจ้าภาพหรือว่าเป็นหน่วยที่จะต้องรับผิดชอบเลยท่านกลับเพิ่มรายการใหม่ขึ้นมาในงบกลางซึ่งคิดได้3เรื่องด้วยกัน 1. ก็คือหาทางหนีทีไล่ไว้ว่ากรณีที่ในท้ายที่สุดเราไม่ได้ทำเนี่ยก็จะได้เปลี่ยนไปทําอย่างอื่นได้ง่ายขึ้น 2. ก็ไม่ได้ใส่ไว้ในเงินสํารองใช้จ่ายฉุกเฉินจาเป็นที่เป็นอยู่ในงบกลางเช่นเดียวกันเพราะอะไรเพราะว่ามันเกินเพราะว่าถ้าใส่เนี่ย ก็จะเกินกรอบวินัยการเงินการคลังที่ตั้งไว้ให้ไม่เกิน3.5 3. าหาเจ้าภาพไม่ได้ก็เลยมาแปะลอยๆเอาไว้ก่อนนะคะซึ่งล่าสุดที่คุยกับสํานักงานเศรษฐกิจการคลังในห้องคณะอนุกรรมธิการติดตามงบประมาณ68เนี่ยสสคก็ยังปฏิเสธปฏิเสธเสียงแข็งเลยนะคะว่าไม่ใช่เราเราไม่ได้เป็นคนทํานะคะแถม เอาไปใช้งบกลางเนี่ยดิฉันคิดว่าใช้งบกลางแบบนี้เนี่ยมันอาจจะผิดมาตรา22หรือเปล่านะคะงบกลางเนี่ยมันตั้งได้เฉพาะในกรณีที่ไม่ควรหรือไม่อาจจัดสรรให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงได้นะคะอันนี้เนี่ยมันแค่เป็นความผิดพลาดข,ของการบริหารจัดการที่ปา่านี้แล้วคุณยังหาเจ้าภาพไม่ได้เนี่ยไม่ควรจะต้องเอาเป็นข้ออ้างในการใช้งบกลางนะคะแล้วยังแถมยังมีการไหลย,ย้อนกลับไปกู้ ในงบของปี6-7เพิ่มอีก1,12,000ล้านบาทเนี่ยแต่ว่าถ้าเอางบ6-7มาใช้ในปี6-8เนี่ยมันจะสามารถนำมาใช้ในฐานะงบผูกพันได้จริงหรือไม่นะคะในเมื่อมาตรา21ของพรบวินัยการเงินครังก็บอกว่าการจัดงบเพิ่มเติมเนี่ยจะทำได้เมื่อมีเหตุผลและความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินระหว่างปี และไม่อาจรอง,งบประมาณของปีถัดไปได้การที่จะใช้วิธีการกันงบ67แล้วไปเบิกเหลื่อมปี68เนี่ยจะทำได้ก็ต่อเมื่อได้มีการก่อน,นี่ผูกพันสัญญากันไว้แล้วจะอ้างว่าการให้มีผู้มีสิทธิ์มาลงทะเบียนภายในเดือนกันยายนก็คือก่อนหมดปีงบเนี่ยคะเป็นการผูกพันสัญญาได้จริงๆเหรอคะแค่ให้ให้ให้ประชาชนมาลงทะเบียนนี่แหละคะคือการคือการก่อน,นี่ผูกพันสัญญาแล้ว นี่แค่ไม่ได้เอาตัวเองเข้าไปเสี่ยงอย่างเดียวนะคะเออท่านไม่ได้แค่เอาตัวเองเข้าไปเสี่ยงเอาประเทศไปเดิมพันนะท่านยังจะเอาข้าราชการประจำเนี่ยไปเสี่ยงกับท่านด้วยส่วนเงินจากทกศเนี่ยตกลงว่าจะใช้ได้หรือไม่ได้เนี่ยจะเป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามจิตนามณ์ของกฎหมายทกศหรือเปล่าเนี่ยจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีการส่งให้กฤษฎีกาตีความหรือแม้แต่จะเอาเข้าบอร์ดทกศเนี่ยยังไม่ได้เอาเข้าเลยย้น ขอจบเรื่องนี้ค่ะนาทประธานด้วยการฝากท่านประธานไปยังข้าราชกรารประจำทุกท่านทั้งที่อยู่ที่นี่แล้วก็ที่อยู่ทั่วประเทศค่ะที่ยังซื่อตรงต่อหลักการหลักวิชาการที่ได้ร่ำเรียนมาหากท่านพบว่ามันมีความผิดปกตินะคะขอให้ส่งหนังสือท้วงติง่งอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรต่อความไม่ชอบมาพากลทั้งด้วยกฎหมายทั้งด้วยหลักวิชาการ ก่อนที่ทุกอย่างมันจะสายเกินไปค่ะณณประธานขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอเชิญท่าน